สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์อยู่นะคะสำหรับในเวอร์ชันละครนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายจากในเวอร์ชันของนิยายต้นฉบับนะคะซึ่งจริงๆแล้วโอเคอะมันก็น่าสนใจทั้ง2เวอร์ชันนะคะหวานดูได้หมดแล้วก็อ่านได้หมดนะคะแต่ว่าสิ่งที่หวานอยากจะทําก็คือในไหนก็ได้อ่านในวนนิยายตต้นฉบับมาแล้วนะคะก็อยากจะเล่าไปเรื่อยๆนะคะให้กับหลายๆท่านที่สนใจนะคะได้ มีโอกาสนะคะรับรู้ข้อมูลไปด้วยและถ้าเกิดเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าวันไหนในอนาคตนะคะมีสำนักพิมพ์หรือว่าท่านใดที่เก่งๆภาษาจีนเอามาแปลอย่างละเอียดนะคะก็จะได้มีโอกาสอ่านรายละเอียดกันมากขึ้นนะคะณนะจุดนี้นะคะด้วยความที่ละครมันเปลี่ยนไปเยอะมันก็เลยมีเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดในนิยายต้นฉบับเยอะนะคะพอเอามาบวกกันแล้วก็จะได้ไม่งงแต่ว่าบางเรื่องก็คือเปลี่ยนไปเลยนะคะอย่างตัวละครนะคะ ะะหงอี้ค่ะเป็นตัวละครที่เด่นมากๆในเรื่องซันอินเลยนะคะแต่ว่า จุดที่โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วสะดุ้งเลยนะคะก็คือหงอี้นั้นนะถ,ถือถือไอ้ทวนนะคะทวนหรือว่าที่เราเรียกว่าหอกไถฉู่นะคะจริงๆแล้วไอ้หอกตัวนี้มันมีที่มาที่ไปนะคะแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อาวุธประจำตัวของหงอี้จิ้งจอกนะคะปิศาจจิ้งจอกก้าหางโดยกำเนิดตนนี้นะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าในละครนั้นต้องการจะเอามาเชื่อมโยงอะไร ให้กับหงอี้ของพวกเราเข้าสู่ เขาสู่ตระกูลของเทพเจ้าหรือเปล่าเราต้องมาวิเคราะห์นะคะจุดนี้ต้องใช้คําว่าวิเคราะห์ค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะโอเคในส่วนที่เป็นละครซนอินที่นําแสดงโดยน้องเจ้ารู้สื่อนะคะตอนนี้ที่หวานดูมาคือ4ตอนนะคะเพิ่งดูเพิ่งดู4ตอนเริ่มต้นเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะเป็นคืนแรกเลยค่ะเนื้อเรื่องก็เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นมากนะโอเคค่ะ CG ก็โอเคอยู่เนาะเรื่องนี้เท่าเท่าที่พวกเรารู้ขา่ขาวข่าวคือมันเป็นโปรเจกต์เอสพลัส ของทาง Tencent Video นะคะแล้วเราก็ได้เห็นอจิตวิญญาณอันแปลกประหลาดของ อ,อินของพวกเราด้วยนะคะมีคงมีไข่มีฟอกอะไรออกมาก็ไม่ได้เป็นเปลือกหอยเหมือนในเหมือนในตัวของนิยายนะคะแต่ว่ามีเป็นไข่ออกมาเลยแล้วก็ยังมีไข่อีกใบหนึ่งด้วยนะคะซึ่งณจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวหวานต้องไปเทียบเคียงกับในนิยายก่อนว่าจะเป็นอะไรได้แต่คาใบก็คือนางเอกของพวกเราบอกว่านางนั้นเป็นห่วงไข่อีกใบหนึ่งซึ่งเป็นน้องสาวของนางชื่อว่าอาวี่ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต้องไปหาก่อนนะคะว่าอาวี่นี่ควรจะเป็นตัวละครตัวไหนใน นิยายนะคะเอาเป็นว่าออินนั้นมีน้องสาวค่ะทีนี้เอ้ยวงเล็บก่อนนะในนั้นไม่มีนะในนิยายไม่มีนะคะแต่ในในซีรีส์อ่ะมีค่ะมีไข่อีกใบหนึ่งเพื่อนๆเ,เห็นเหมือนหวานใช่ไหมคะในตอนที่3หรือ4ของเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นี่แหละ ทีนี้ค่ะทางด้านคูชิงของพวกเราก็เน้นอีกทีนะคะในเวอร์ชั่นละครเริ่มต้นมาเนี่ยคือคูชิงนั้นมาเป็นลูกศิษย์ของต้าเจอซานนะคะมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วแล้วก็อาวุธอ,อายุของเขาเนี่ยก็คือหลายร้อยปีแล้วนะฮะแต่เราก็เห็นว่าไม่มีความคืบหน้าเลยอะกลายเป็นนะคะหยวนฉี หยวนฉี่ผู้ที่ขี้เกียจเออในเวอร์ชั่นละครนะคะจุดนี้รู้สึกเสียใจกับหยวนฉี่ตัวจริงในนิยายไม่ได้จริงๆนะคะในนิยายคือเขาแค่ทึมแค่งโง่ในเรื่องของความรักเท่านั้นเองแต่ว่าเขาเป็นคนที่ขยนันแล้วก็มีจิตใจของความเป็นเทพเจ้านะคะมีความอ่อนโยนรักสัปพชีวิตค่ะ,ะไม่เป็นไรในส่วนของละครยังยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นณนะจุดนั้นนะคะแล้วก็คูชิงนั้นในในละครกับในนิยายก็ต้อง อย่างนี้แหละต้องปิ้งฮาวาซูนะคะณนะจุดนี้แล้วก็ต้องถูกฮาวาซูนั้นหลอกใช้นะคะโดยทีอ่อาวุธที่มายืมอันแรกเลยก็ถือได้ว่ายืมของที่คุ้มครองชีวิตนะคะด่านเคาะของคูชิงไปเลยค่ะนั่นก็คือเป็นร่มคุมฟ้านะคะหรือว่าฉัดพลังสวรรค์โอ้โหชื่อเก๋ไกค่ะก็ฮาวาซูนั้นทําการยืมถึงสองครั้งนะคะซึ่งในครั้งแรกนั้นก็อ,อินเป็นผู้ที่ห้ามเอาไว้ได้ซึ่งก็คล้ายๆกับในนิยายนะคะถึงแม้ว่าสถาน ที่หรืออะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันไปหมดแต่ว่าออโดยหลักๆแล้วก็คือครั้งแรกต้องไม่ให้ยืมเพราะว่าออินนั้นเป็นผู้ที่ขอเอาไว้นะคะทีนี้ในนิยายมันมีความเจ๋งกว่าตรงนี้ค่ะก็คือ,อ,อไม่มีใครรู้เลยนะคะไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งชีวิตของออพระเอกกับนักเอกของพวกเราเนี่ยอยู่ในอันตรายสุดๆนะคะที่นรกขุมที่9นะคะคือเข้าไปแล้วแล้วก็กำลังกาลัง ชนกับอันตรายมากๆเพราะในนั้นมันเต็มไปด้วยดอกไม้สังหารเทพ,พเจ้าค่ะอาอินก็ตะโกนเลยประมาณว่าเอ้ยคูชิงคูชิงเอาไอ้นั้นมาใช้สิเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาอาวุธที่อาจารย์ให้มาเอามาใช้ก็คือเอาร่มคุ้มฟ้ามาใช้จุดนั้นเลยค่ะก็เลยทำให้ครูชิงนั้นไม่เอาออกมาสักทีอาอ,อินก็เลยเดาได้ว่าครูชิงเจ้าอ่ะให้ร่มคุ้มฟ้ากับฮวาซูไปใช่ไหมโอ้โหจุดนั้นเป็นจุด เป็นจุดที่รู้นะคะออินอน,อน่ะนางเอกของเรื่องรู้พร้อมๆกับคนอ่านนิยายว่าร่มไม่อยู่แล้วนะคะณนะจุดนั้นถือว่าเก๋ไก่เฉลยเดอร์มากเลยนะ,ะส่วนในละครเราเราเห็นนะคะเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องการจะสร้างให้เราดูแบบนี้อยู่แล้วนะคะ แต่ในจุดที่เขาทำให้เราเห็นในหน้าจอประมาณเนี้ว่าฮวาซูมายืมครั้งที่สองแล้วได้ไปโดยการใช้เล่เหลี่ยมนะคะทำกับดักให้กับออินของพวกเราไม่สามารถจะมาหานางได้อะไรแบบเนี้มันเหมือนกับว่ายิ่งตอกย้ำว่าหยวนฉี่นั้นโคตรจะโง่อ่ะเออแบบแบบหยวนฉี่โคตรจะโง่จริงๆแล้วในนิยายคือหยวนฉี่ให้ยืมเพราะว่า เพราะว่าเผ่าพันธุ์ของนกยูงนั้นนะคะคือเขาอะได้ยินแค่หววสูเล่าวัตถุรังแกสุดๆเลยจากเผ่าพันธุ์อินรีค่ะมีผู้คนร้มตายบาดเจ็บนะคะ พวกเหล่าบรรดานกก็แก่ชลาชลาอะไรแบบนี้ก็ต้องทนทุกข์ํำบากจากสงครามนั่นเองค่ะก็เลยทำให้นะคะผู้ที่เป็นเทพเจ้าที่แท้จริงมีหัวใจเพื่อสับพชีวิตทั้งหลายอย่างหยวนฉี่ของพวกเราเนี่ยก็เลยมอบให้ไปนะคะจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้โง่มากหยวนฉี่แต่ก็โง่เออมันหยวนฉี่ในนิยายไม่ได้โง่มากแต่เขาก็โง่แต่เขามีความอ่อนโยนมีความรับมีความรักนะคะสรรพชีวิตเขาเป็นเทพเจ้า แล้วก็เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะหยวนฉี่เป็นคนดีมากๆเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเรื่องเขาเข้าใจผิดเขาก็เลยไปหลงรักผู้หญิงผู้หญิงผิดคนเอาง่ายๆค่ะแต่ว่าถามว่าเขามีความรู้สึกผูกพันแล้วก็รักอาอินมาตั้งแต่แรกไหมจริงๆแล้วมีนะแต่มันเป็นรักซึมลึกแบบที่ไม่รู้ตัวมันเหมือนกับการเติบโตมาด้วยการกินนอนมาด้วยกันทุกวันนะคะไม่เคยห่างกันเลยคู่เนี้ย ตอนที่อยู่ที่แบบด้านหลังของหุบข่าวตาเจ๋อซานนะคะก็ตลอดระยะเวลา10ปีพวกเขาอยู่ด้วยกันทุกวันตัวติดกันนะคะต้องเห็นกันอยู่เนี้ยไม่ว่าออินจะขี้เกียจนอนอาบแดดหรือกินอะไรทั้งทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะส่วนครูชิงนั้นจะมีท้ำท่ำหนึ่งเอาไว้ฝึกบ่มเพาะนะคะเขาก็จะแยกเข้าไปเวลาที่ฝึกบ่มเพาะให้พลังแข็งแกร่ง หวานย้ำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนะคะที่ที่หวานทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์ก็จําได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะคะว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างเพราะปะกติเราก็จะเล่าไปนะคะตามหลักของนิยายเข้าไปเลยค่ะทีนี้เรามาดูถึงอาวุธวิเศษนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงหอ,อกหอ,อก,ห,ออกหรือวัาทวนไทชูค่ะทวนอันเนี้ย หวานเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆบางท่านโอ้โหคุ้นชื่อมากเลยนะคะคุ้นชื่อสุดๆค่ะคือมันเป็นอาวุธนะคะของท่านไป่เจี่ยมาก่อนคะ่ะคือท่านไป่เจี่ยเนี่ยเคยแบ่งตัวเองนะคะออกเป็นสองภาคในตอนที่ลงมาที่อาณาจักรล่างนะคะในอนาณาจักรล่างนั้นท่านไป่เจี่ยมาเป็นนะคะมาเป็นชิงมู่ภาคหนึ่งชิงมู่ก็คือนี้เขาแบ่งเป็นสองภาคนะคะเขาออพอลงมาที่อาณาจักรล่างภาคหนึ่งเป็นพิพพภพเซียน อีกภาคหนึ่งเป็นพิภพปีศาจแล้วก็ต้องมาเรียนพลังวิญญาณของทั้งเซียนแล้วก็ปีศาจเพื่อให้แข็งแกร่ง เอามาเข้าตัวเองเพื่อตัวเองนั้นจะได้มีพลังนะคะหนักแน่นแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับหุ่นตุนค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็เป็นการที่จะป้องกันพลเมียของเขาก็คือป้องกันสางกูนั่นแหละไม่ให้รับหุ่นตุนเขาจะเป็นผู้รับและจะเป็นผู้ที่ดับสลายไปเองนะคะดังนั้นแล้วไปเจียของพวกเราเนี่ยก็เลยต้องลงมาฝึกนะตรงนี้มาฝึกบ่มเพาะที่3อาณาจักรล่างแล้วก็แบ่งภาคของเขาไปนะคะทีนี้ค่ะไอตัวของทวนไท เป็นหนึ่งในอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะคะของของหนึ่งตัวในสองตัวนี้ก็คือชิงมูกับไข่นะชื่อที่อยู่พี่พบเซียนเขาชื่ออะไรนะเพื่อนๆอันนี้ก็ลืมเหมือนกันแต่เอาเป็นว่านะคะนั่นแหละเออทีนี้ค่ะมันจะคุ้นๆนเนาะทีนี้หลังจากนั้นนะคะตัวของอ,อพระเอกของพวกเราในตอนนั้นก็คือท่านป๋เจี่ยนเนี่ยด้วยความที่ออมี ในในละครนั้นคือเขาฟิชเจอร์ลิงกันกับโฮชือนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเกิดจากอ r บรัดฟอร์เมชันแล้วให้กำเนิดมาเป็นหยวนฉี่ในตอนที่โฮชือเองก็ไปช่วยนะคะทางด้านชิงมูที่โดนสายฟ้าฟาดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนะคะเลือดมันก็กระจายกระจายแล้วก็มาพันพันกันท่านเทียนฉี่ก็อยู่ตรงนั้นนะคะท่านเทียนฉี่ของพวกเราก็เหมือนหมอตำแยกค่ะก็มี <c oughs> มีเด็กออกมานะคะท่านก็รับเลย แล้วทีนี้นะคะพอท่านไปเจียไปใกล้ที่จะต้องรับหุนตุนแล้วใกล้ที่จะต้องไปแล้วท่านก็เลยสร้างกระบี่นะคะซึ่งกระบี่นั้นมีชื่อเต็มเต็มคือกระบี่หยวนเซินแต่ว่าก็สร้างมาจากไอ้ไม้นะคะที่เรียกว่าเถาหมูไอ้ไม้ตัวนั้นอนะรวมเข้ากับพลังวิญญาณซึ่งเป็นพลังหุนตุนอนะเข้าไปครึ่งหนึ่งค่ะโอ้โหด้วยความรักนะคะสุดๆให้ลูกไปเลยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะมันก็เลยกลายเป็นกระบี่ที่แบบ สุดๆมีพลังแข็งแกร่งมากๆทีนี้ก็เน้นย้ำอีกทีว่าในส่วนของที่เป็นละครนะคะเวอร์ชั่นละครเนี่ยพระเอกเราพูดออกมาเลยว่าไอ้กระบี่ที่เขาเห็นเนี่ยอันใหญ่ๆเนี่ยเป็นกระบี่ของแม่เขาค่ะก็คือกระบี่ของซางกูนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เปลี่ยนไปนะคะ แต่จุดนั้นอะไม่เป็นไรหวานได้พูดไปหลายหลายคลิปเอ้ไม่ได้พูดหลายคลิปพูดไปหนึ่งคลิปละเกี่ยวกับกระบี่หยวนเซินนะคะทีนี้เรามารู้จักกับว่าความสามารถของท่านป๋เจียก่อนนะคะในส่วนของนิยายต้นฉบับเนี่ยก็ได้อ่พูดถึงไอไอกระบี่หยวนเซินเอาไว้เยอะนะคะโดยการที่เออหลอมขัดเกล่านะคะไอดาบที่เป็น กระบี่ไม้เถามู่เอามารวมกับพลังหุนตุนของเขานะคะณนะจุดนี้นะคะมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆซึ่งเป็นอาวุธเทพเจ้าอีกค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นนะคะมีส่วนที่เป็นเนี่ยหอ,อกนะคะหอ,อกไถชูก็คือของ่ทนสัจเเทพไผ่เจียโดยตรงเลยนะคะซึ่งมันมาอยู่ในมือของ หงอี้ค่ะในเวอร์ชั่นละครของเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นะคะณจุดนี้เป็นจุดที่ต้องใส่เครื่องหมายคำถามเอาไว้ก่อนเลยว่าคือบทละครต้องการจะสื่อให้พวกเราเห็นอะไรนะคะซึ่งมันเป็น,นทวนที่สวยมากเลยอันนั้นทนะวนหรือว่าอาจจะอีกชื่อหนึ่งคือหอกเออหอกหรือทวนไทฉูเนี่ยมันเป็นของท่านปัเจียค,ค่ะส่วนสำหรับท่านเทียนฉี่นั้นจะมีแทร้ะคะแทร้หยกสีม่วงสวยงามมากชุ้มชุมชุมส่วนในมหาเทพไผ่ส่วนนะคะในภาคที่ ท่านแบบจิตกระจัดกระจายเลยลงไปที่3อาณาจักรล่างนะคะแซ่ของท่านเป็นแซ่โซ่เงินค่ะเพื่อนๆอ่ะณนะจุดนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันที่มหาเทพไปส่วนเนาะมันมากๆเลยไปสว่วนอ่ะตอนนี้เรากําลังพูดถึงอาวุธเทพเจ้าอยู่นะคะก็มีในจุดของที่เป็นอหอ,อกไทย ไทชูของท่านสัจเทพไปเจียนะคะมีแซยกสีม่วงของท่านเทียนฉีของพวกเราค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะของสางกูเป็นกระบี่นะคะแต่ว่าชื่อกระบี่อะไรนั้นจําไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มี <c oughs> มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะคะเวอร์ชันที่เป็นธนูค่ะธนูก็มีนะคะแล้วก็มี ไอตัวที่เป็นอะไรอีกนะของของท่านเฉียนอี้ของท่านเฉียนอี้นั้นนะคะมีดอกไม้สังหารเทพ,พเจ้าท่านเป็นเหมือนกับเทพ,พเจ้าของอสูรนะคะ night 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 god นะคะสำหรับท่านเฉียนอี้ค่ะต้องนับท่านเอาไว้ด้วยเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเรียกเขาว่าสัจะเทพเฉียนวีแล้วนะแต่ว่าพลังของเขาอะ่ะไม่ได้หายไปไหนนะคะพลังของเขายังเป็นพลังของสัจเทพอยู่นะคะแล้วทีนี้ชื่อของซางกู่ในเรื่องละคร

เปลี่ยนไปเรียกว่าอ e ีเหออีเหอนั้นได้ทิ้งนะคะกระบี่นี้เอาไว้ให้กับลูกชายของนางโดยเฉพาะนะคะโอ้เอาละค่ะก็อ e ีเหอนะคะก็ต้องมากับความคิดกันอีกอ๋อ e อีเหอคือสางกู่นะคะซึ่งณนะจุดนี้โอเคไม่เป็นไรได้หมดค่ะต่อมานะคะสิ่งที่ที่อยาก,กจะรู้มากๆกเลยนะคะก็คือในตอนที่การผจญภัยโดยส่วนตัวของหงอี้เป็นบทที่สร้างขึ้นมาใหม่ในตอนที่เขา,เาไปลุยที่สวรรค์ชั้น สามนะคะอันนี้เป็นบทที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้ในมือของเขาณนะจุดนั้นน่ะคือยังไงดีละ่ะจะบอกว่าเขาเขาไปกับไอตัวตัวที่เขาวันที่เขาชนะนะคะสามารถจะ เอาชนะไอทหารที่เฝ้าอยู่ที่สวรรค์ชั้น3มของของแดนปีศาจได้นะคะคือเขาถือไอไอทวนอันนั้นอยู่นะคะจากนั้นค่ะเขานั้นก็ไปนะคะไปจะเอาอาวุธเ,ออเขาเรียกว่าอาวุธของพ่อของเขาซึ่งเคยเป็นออจัก,กรพรรดิของเผ่าจิ้งจอกมาก่อนนะคะนั่นก็คือกงล้อนารุพานซึ่งจริงๆแล้วในนิยายอะ่ะหงอี้มีแค่อาวุธตัวนี้นะคะกงล้อนารุพานซึ่งจะมเออีเป็นเพลิงสวรรค์นชนิดหนึ่งนะคะเป็น สีแดงเพลิงนะคะเออแต่ทวไม <laughs> พอมาเวอร์ชั่นละครให้มีหอ,อกมาด้วยแล้วหอ,อกนั้นนมันเป็นของท่านไป่เจี่ยก็ทําให้คิดไปว่ายังไง จะรวมหงอี้ไว้ในตระกูลสัจเทพหร,อหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงเออหงอี้จะมาเป็นมาเป็นสัจเทพได้อย่างไรอะนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้หงอี้นะคะกลายเป็นว่าตามอาวุธก็คือตามวงล้อนารุภานจนหลุดเข้าไปนะคะอยู่ในแผนการของชิงหลิงหรือว่าชิงลี่ซึ่งรออยู่ที่นรกขุมที่เก้าอ่าณนะจุดนี้พอเข้าไปแล้วนะคะ มีการพูดอ๋อใช่จำได้ไหมวัาทวนน่ะทวนไถฉูพูดออกมาบอกว่าใกล้ๆเนี้ยมีต้นอู่ถ่งบรรพการอยู่ณจุดนั้นก็คือพวกมาร้ายอย่างเงี้ยพวกพลังมาร้ายมันเข้าไปไม่ได้เออใช่จำได้แล้วในตอนที่สี่เป่ะเพืพ่อนๆสามหรือสี่เนี่ยอ A A ทวนของหงเอีย้ยพูดบอกเขาบอกว่าเออมันมีต้น ต้นอู่ถงบรรพการอยู่ให้ไปตรงนั้นตรงนั้นสิโอ้โหเอออ่ะโอเคได้ได้ก็อโลฮาอยู่เนาะแต่ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของทวนอยู่ดีอะ่ะเออแต่ก็ในในนิยายก็คือไม่ได้พูดถึงเนาะว่าหงอีน,นั้นน่ะเข้าไปได้อย่างไรนะคะคือไม่ได้พูดว่า ตามไอ้นี่ไปไม่ได้พูดว่าตามไอ้อาวุธของพ่อไปแต่ว่าเขานั้นเข้าไปได้เพราะเขาอะหลงหลงทางเข้าไปโดยที่เขากำลังไปสืบเรื่องการเสียชีวิตของพ่อเขานะคะเออณจุดนี้ในบทละครก็พยายามจะสร้างอะไรบางอย่างให้พวกคนดูอย่างพวกเราได้เห็นว่าโอเคเหตุผลที่แท้จริงที่อยู่อยู่แล้วหงอีนั้นเข้าไปในนั้นคืออะไรนะคะได้ได้ไดเออใช่ใช่มันมีฉากที่ทวนพูดได้ อบอกให้ไปที่ต้นอู่ถงบรรพาการค่ะมารู้จักไอ้ทวนนี้กันต่อนะฮะไอ้สิ่งนี้มันต้องมีจิตวิญญาณของมันแน่นอนเพราะว่าก็คือพูดได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นอาวุธวิเศษเป็นอาวุธเทพ,พเจ้าของท่านสัจเทพไปเจียนะคะณนะจุดนี้บทละครเปลี่ยนไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะพาเราไปทิศทางไหนเลยนะคะเพราะว่าสัจเทพไปเจียอยู่ๆไปเกี่ยวข้องกับหงอี้ได้ยังไงอะ่ะหงอี้นี่อยู่เผ่า ปีศาจเนะาะเผ่าปีศาจแล้วก็เกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวข้องเลยท่านปเจี่ยเนาะที่จะเกี่ยวข้องกับเผ่าปีศาจก็คือเผ่านกอินทรีนะคะเพราะว่าชิงมูนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งเผ่านกอินทรีให้มีความแข็งแกร่งขึ้นมาอืม แล้วบทพูดที่เราเห็นในละครนะคะจุดที่จุดที่ยิ่งแบบเจ็บจึ๊กเข้าไปในหัวใจก็คือว่าท่านไผ่เจี่ยนี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะคะเป็นผู้ที่ดูแลดินแดนจื่อเยื้ออยู่จื่อโยนะคะไอพระจันทร์สีม่วงอะ่ะเออมันเป็นไปได้ยังไงเพื่อนๆมันจะเป็นท่านไผ่เจี่ยไปได้ยังไงไม่มีสิทธิ์เลย <laughs> แบบงงมากเลยนะคะในละครต้องการอะไรจากพวกเราเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าท่านไป่เจี๋ยจะมายุ่งอะไรกับดินแดนปีศาจไม่มีมีแต่ท่านเทียนฉี่เท่านั้นนะคะแต่ว่าในบทพูดที่เห็นในสับไทยเห็นชัดๆเลยนะคะว่าท่านไป่เจียเนี่ยมาเอ่อมาเป็นผู้ที่ใส่พลังแล้วก็เป็นผู้ที่มาดูแลทางด้านของออจันทราสีม่วงใช่ไหม เออจันทราสีม่วงนะคะภูเขาอันนี้เออแบบจุดเนี้ยมันมันเหลือเชื่อน่ะมันมันต้องการจะสื่ออะไรให้กับพวกเราเนาะอยากจะรู้จังเลยนะคะคือจุดเนี้ยอยากรู้มากๆเลยค่ะแล้วโดยรวมแล้วนะคะก็คือบทละครเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากค่ะแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่หงอี้เนี่ยจะได้รับอาวุธเทพ,พเจ้าของท่านสัจเจเทพไผ่เจี่ยมานั่นก็คือหอกไทฉู่ที่คุยกับเขาอยู่นั่นแหละค่ะ อีกอย่างหนึ่งถ้าเขานั้นนะคะระดับเขาถือหอกไท่ฉูอยู่พอเขาเข้าไปในจิวโยอะ่ะจิวโยก็คือไอ้นรกขุมที่9แล้วอะ่ะเขาจะไปแพ้กับชิงหลินได้ยังไงมันแพ้ไม่ได้ชิงหลินตะโกนออกมาเลยว่าเนี่ยไอ้คนนี้คือคือ หงอีเนี่ยเป็นของข้านะคะคือบอกกับเหล่ามานันตนอื่นๆที่อยู่ร,บรบอบๆอบบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวค้าจัดการเองนะคะแล้วก็เอาชนะหงอี้ได้อย่างง่ายๆด้วยโอยนะจุดนี้ไม่ซืออ้อต้องการจะบอกอะไรเราอะ่ะมีอาวุธดีขนาดนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าในอนาคตเขาก็ได้ครอบครองไอ้วงล้อนะหรือผ่านด้วยนะคะรวมทั้งไอ้ตัวของหอกไทยฉูที่เราเห็นอยู่ด้วยเนี่ยเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งน่าจะเทียบเทียบได้กับได้กับหยวนฉี่เลยนะเพราะว่าพลังของเขานั้นนะคะก็ดูดมาจาก ดูดมาจากอ,อินของพวกเราอยู่ตลอดเวลาสําหรับหงอี้นะคะคือการที่ได้รับพลังจากออินตลอดเวลาทําให้เขานั้นชาร์จพลังได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งบวกกับอาวุธนะคะที่เขามีอีกซึ่งในภาคนิยายนั้นมีเฉพาะกงล้อนะหรือพานก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วมาเจอในเวอร์ชั่นละครมีไอ้นี่มาด้วยมีหอกไ้ฉู่มาด้วยเขาต้องการอะไรจากเราเนี่ยหรือว่าต่อไปแล้วมันจะมีการพูดถึงว่าเออมันจะเปลี่ยนบทให้ me มีการรวมหงอี้เข้าไปใน emperors family ของของเทพเจ้าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะข้ามสายพันธุ์เหรอข้ามสายพันธุ์นะคะทำยังไงวะเออไม่ไม่เข้าใจนะจุดนี้ยังยังยังไม่สามารถที่จะเทียบเคียงอะไรได้กับบทละครนะคะแต่ถามว่าสนุกแล้วก็ท้าทายไหมก็ท้าทายดีแต่ถามว่าสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะว่าเหล่าบรรดาสัจเทพทั้งหลายเราก็เห็นแล้วเนาะนอกจากที่เขาจะ ม,มีมีแค่บางบางเทพ,พเจ้าเท่านั้นที่สนใจในชีวิตของสรพพชีวิตนะคะนั่นก็คือสางกู่ไป,ปเจี่ยแล้วก็ท่านหยวนฉี่นะคะอันนี้จะสนใจแต่ก็มีนะคะมีสัจเทพอีกนะคะที่ไม่สนใจต่อสัพพชีวิตค่ะนั่นก็คือนะคะท่านเทียนฉี่ของพวกเรากับท่านเฉียนอีค่ะไม่ได้แยแสอะไรเลยกับ กับสิ่งที่เรียกว่าสับพชีวิตในในสามอาจักรแต่สิ่งที่เขาสนใจคือมิตรภาพค่ะอย่างท่านเทียนฉี่เนี่ยนะคะลำเอียงสุดๆค่ะเออไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยรักหมดนะคะหลานเอเอย่างกูเเ่เออย่าไจยเออยเพื่อนไงเออแล้วเนี่ยเฉียนอี้เอยรักนะคะแล้วก็เทพเจ้าเยี่ยมีเออรักอันนี้คือพวกเขาค่ะส่วนสับพชีวิตนะ่ะไม่แยแสเลยสําหรับท่านเทียนฉี่นะคะนี้ท่านเฉียนอี้ก็คือไม่แยแสเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีแบบว่าเทพ,พเจ้าที่แท้จริงหรือว่าสัจเทพที่จะมาแคร์สรรพชีวิตของผู้คนเนี่ยทุกองค์ไม่ใช่นะคะ ก็เอาเป็นว่าค่ะเรื่องนี้สนุกนะคะแล้วก็มีส่วนที่เขาเรียกว่าเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดของจัก,กรวาลสางกู่อยู่เยอะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สามารถจะเอามาอธิบายเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ได้แล้วทีนี้พอมาเปลี่ยนปุ๊บพอมาเปลี่ยนปุ๊บแล้วเนื้อเรื่องพื้นฐานนะคะกับที่มาของของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดกําเนิดของเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นจุดกําเนิดของอาวุธเทพเจ้าถ้ามันถูกบิดเบือนไปหรือว่ามัน ถูกตกทอดมาถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสายนั้นน่ะมันก็ถ้าถ้ามันอธิบายไม่ได้มันก็ไม่สมเหตุสมผลนะเอาง่ายๆนะคะอย่างนะั้นจุดนี้เราก็มาร์กเอาไว้ก่อนนะคะว่าอยู่ๆแล้วหงอีได้มาได้อย่างไรสําหรับไอหอ,อกไทยฉู่ซึ่งเป็นหอ,อกประจําตัวของท่านสัจเ,เจเทปปัเจียนะคะออาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลับไปก่อนนะสวัสดีค่ะ